สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับกับ Idol Me นะครับผมสำหรับวันนี้ก็อย่างที่เห็นบนโต๊ะนะครับก็คือจะเป็นโฟโต้เซตนะครับ BNK48 ชุดโชนิจินะครับผมซึ่งผมไปร่วมงานจับมือ2วันที่ผ่านมาด้วยนะครับผมก็ไอตัวโฟโต้เซตเนี่ยผมไปซื้อแค่วันนี้วันเดียวนะครับคือวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์นะครับผมก็สั่งมาทั้งหมดซื้อมาทั้งหมด15เซตนะครับผมเอาหน้าเชอปางมาเยอะๆให้ทุกคนก่อนนะครับขิงกันก่อนว่าได้ของดีนะครับส่วนข้างหลังนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะยังไงนะครับด้วยความรวดเร็วผมเลยขออนุญาตแกะตัวไอ้เทปใสออกก่อนนะครับผมเพื่อที่จะได้ง่ายในการขั้นตอนในการเปิดดูข้างในนะครับผมก็ทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ผมไปดูเนี่ยคือโฟโต้เซตช่วงบ่ายๆเนี่ยคือเลนมันโล่งมากสำหรับการซื้อของครับคือต่อไปคุณไม่ต้องไปแคมป์ไม่เสียเวลานะครับผมคุณสามารถเข้าไปที่งานแล้วก็สามารถเดินไปซื้อของได้เรื่อยๆโดยที่แบบไม่ต้องไปเสียเวลานั่งแคมป์ทั้งคืนนะครับผมเพราะโฟโต้เซตหรือว่าของอื่นๆอะไรเนี่ยพวกเสื้อพวกอะไรเงี้ยก็เหลือวันนี้แบบเหลือเยอะครับเพราะว่าออฟฟิเชียลเองเขาก็มีประสบการณ์ในเรื่องของขาดของไม่พอแล้วก็คนโวยวายค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าเขาก็คงปรับปรุงเรื่องนี้มาค่อนข้างดีแล้วนะครับก็ถ้าใครไปร่วมงานก็ไม่จำเป็นดีจะต้องแห่ขี้ตาไปตั้งแต่แบบบ่าย3โมง4โมงเย็นก่อนเริ่มงานอะไรอย่างนี้แล้วนะครับผมโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่การเปิดซองนะครับผมที่ซองแรกก่อนเลยละกันนะครับเชอปางนะครับผมหน้าปกนะครับเชอปางนะครับผมก็จะได้โมบาไอปูเป้นะครับผมมีโอรินะครับนิ้งนะครับผมแล้วก็ไมล์นะครับผมต่อมานะครับผมไข่มุกออนมิโอริอิซูรินะแคนๆนะครับผมเปิดกันรวดเร็วเลยนะครับคือโอเคเมษาตาหวานเนยโมบายไข่มุกนะครับคืออันนี้ผมไม่ได้ดูมาก่อนนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้คือผมแกะเพราะว่าขี้เกียจมานั่งแกะตอนถ่ายคลิปนะครับรำคาญมันกินเวลานานครับผมโอเคเปียมซัดจังนะครับแคน2ใบแล้วก่อนเฮ้ยซองเดียวมีซัดจัง2อันครับก็โอเคจริงๆมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันแค่แปลกๆนิดหน่อยว่าทำไมซองเดียวมีซัดจัง2รูปนะครับเหมือนเกี่ยรูปออกมาไม่ดีโอเคออนนะครับรู้สึกว่ารูปนี้จะซ้ำแคนน่าจะคอมนะครับไข่มุกเมษาน้ำใสนะครับผมครับนกจ๋าเมษาเนยแคนซ้ำน้ำใสนะครับเฮ้ยผมเปิดมากองเบลเลอร์แล้วผมยังไม่เจอโอชิตัวเองเลยเฮ้ยเรื่องอันนี้เรื่องใหญ่ละจิ๊บนะครับมิวสิกปูเป้ไข่มุกอิซิรินะนะครับผมยังไม่ได้แคชเคสแก้วเจนิสสักใบเลยครับเฮ้ยออนน้ำหนึ่งน่าจะซ้ำเจนตาหวานมิวสิกนะครับผมเอาว่ะ15เซตไม่มีโอชิครับมาครับน้ำหนึ่งจิ๊บซ้ำนะครับโมบายซ้ำจ่าน่าจะซ้ำมิวสิกซ้ำครับนิ้งซ้ำนะครับออนก็น่าจะซ้ำนะครับปุ๊บก็น่าจะซ้ำตาหวานจิ๊บคอมจิ๊บนะครับถ้าจำไม่ผิดซัดจางมาแล้วเจนิดหนึ่งใบเอ้าปลาแก้ว1ใบโมบายซ้ำนะครับน้ำใสซ้ำ
าหวานน่าจะซ้ำแค่น่าจะซ้ำเชอร์ปางมาอีกแอคหนึ่งนะครับมีโอริซาจังซาจังนี้น่าจะไม่แน่ใจว่าซ้ำหรือเปล่าเชอร์ปางนะครับเชอร์ปางซ้ำเจนน่าจะซ้ำซาจังน่าจะซ้ำครับไข่มุกน่าจะซ้ำตาหวานก็น่าจะซ้ำอันนี้เจนิดนะครับโมบายซ้ำปึ้มเลยไม่มิโอริก็ซ้ำมิวสิกก็น่าจะซ้ำนะครับเชอร์ปางคอมนะครับน้ำใสแก้วสัจจังมิงนะครับผมหมดแล้วนะครับผม15เซตนะครับถือว่าเป็นเรื่องก็รู้สึกว่าที่คอมแน่ๆที่เห็นก็อย่างที่เห็นไปนะครับก็มีคอมแน่นอนเลยคือแม่หญิงเชอปางนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวแยกตามเมมเบอร์ก่อนนิ้งสัจจังแก้วน้ำใสเชอร์ปางมิวสิกมิโอริไมโมบายเชอร์ปางตาหวานทีครับมันจะเขย่าขอขยับซูมออกมาหน่อยนะครับโหผมต้องประเด็นคือผมต้องกลับมาเปิดที่บ้านนะครับผมก็เลยไม่ได้เทรดกับใครเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับตามนี้นะครับซัดจังคอมแล้วนะครับผม1คนนะครับสำเร็จ15เซตผมคอมไป1คนนะครับคอมที่2คือเชอปางนะครับผมอันนี้คอมแล้วนะครับเดี๋ยวที่สำเร็จแล้วแอบไปก่อนคนที่ยังไม่คอมก็ตามหาต่อไปมีโอรินี่ซ้ำรูปเดิมแอคเดิมนะครับเชิดปางแคนตาหวานน้ำใสโมบายนี่ก็รูปซ้ำแก้วผมก็ขาดโค้ดอัพนะครับเจนนิดนี่มีใบเดียวเลยซัดจังนี้2คอมไหมจิ๊บตาหวานแอคซ้ำโอใครโอชิโมบายนี่ขาดรูปฮาร์ฟนะครับครึ่งตัวนี้บอกได้เลยนะครับผมมีให้เทรดด้วยตาหวาน2ซีมิแต่ไม่คอมนะครับคุณหมีลินก็ซ้ำ
ออนก็ไม่คอมสิรินะโอเคน้ำใสนะครับผมคอมคนที่3นะครับโอเคผมได้15ชุดผมได้คอมมา2คนแล้วลุ้นกันต่อครับผมเดี๋ยวไอ้พวกคอมไปแล้วเหลือเศษนี่เดี๋ยวผมเก็บแยกไว้ก่อนไม่มีพื้นที่ลงแล้วนะครับนี่ก็เซมิคุณมิลินก็2เซมิแขนก็ซ้ำออนก็ซ้ำสัจจังต้องก่อนก็หลงมาใบเดียวคอมคนต่อไปนะครับคือน้องซัดจังนะครับผมอันนี้คอมแล้วนะครับผมเป็นคนที่4นะครับไม่ว่าเปียมไข่มุกนะครับก็รู้สึกก็จะมาใบเดียวแอคเดียวตลอดนะครับหมู่บายนี่4ใบซ้ำนะครับซ้ำเยอะมากเนยซ้ำนะครับตาหวานก็ซ้ำแอคเดิมเมษาซ้ำ1แอคอ้าวโอเคสำหรับแค้นๆคนคู่นะครับผมก็คอมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นคนที่5นะครับเสร็จยกออกก่อนนะครับอีสุยวินนะมี3แอคเดียวมาเซมินิ้ง3มีเซมิปูเป้เซมิโอเคหมดแล้วนะครับผมก็เซมิอื้อเลยครับผม
ที่มีใบเดียวนะครับผมมีแคนลงมาสรุปแล้วก็โอเคโอชิหลัก3คนนะครับผมได้เจนิสมาใบหนึ่งนะครับผมแก้วนะครับ2ใบนะครับผมเป็นเซมิขาดอยู่เนยลงมา2ใบเดียวนะครับแอคเดียวออนก็ลงมาออนนี่เซมินะครับแต่ว่าซ้ำ3ใบนะครับผมน้ำหนึ่งนี้ก็ได้มา2เซมินะครับโอเคหมู่ใบนี่แอคเดียว4ใบครับปวดหัวเลยเจนก็แอคเดียว2ใบผมคัดเซมิออกก่อนแล้วกันนะครับอันที่ไม่คอมนะครับเชอร์ปังนะครับผมแคนแคนะครับที่เป็นเซมิเอสาครับเซมิน้องกิฟนะครับเซมิอิซูรินะเซมินะครับผมก็ไม่นะครับเซมิก็ขาดตะหวานี่2เซมินะครับมา5ใบได้มา2ครูแก้วขาดโค้ดอัพนะครับ1เซมิปูเป้นะครับขาด1เซมิได้1เซมิจ่านี้ก็เซมินะครับผมมีโอรินะครับ1เซมิคุณมิลินนะครับ2เซมิไม่มีใบเดียวนะครับออนออนนี่1เซมิเจนโมบายคุณไทยนะครับมิวสิก2เซมินะครับแล้วก็นิ้งนะครับผมโอเคอันนี้ก็ครบแล้วนะครับผมแยกแล้วอันนี้คือรูปเดียวนะครับแล้วก็อันนี้คือรูปเซมินะครับเดี๋ยวผมคงต้องไปตามหาครบคอมต่อไปนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปคอมนะครับเดี๋ยวก็จะได้ทำการใส่ถุงใส่อะไรต่อไปต่อจากนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกนะครับของบ้านต่างๆครับก็ที่ผมไปวันนี้ที่จับมือคราวนี้นะครับก็จะมีไม่กี่คนนะครับผมก็เริ่มต้นที่ใครดีเริ่มต้นคนที่ผมเคยคุยไปก่อนแล้วนะครับว่าอยากเห็นน้องแบบมีความพยายามแล้วก็อยากเชียร์นะครับก็คือน้องเปี่ยมนะครับผมก็นี่เป็นของขวัญบ้านน้องเปี่ยมนะครับก็จะมีรูปนะครับผมรูปแล้วก็นี่เป็นอะไรวะอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับผมอันนี้ของเปี่ยมนะครับที่ได้มานะครับต่อไปด้วยเนยครับอันนี้เนยปีนี้ครั้งนี้แจกแต่รูปนะครับผมแล้วก็พวกของ
ต่างๆนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาแจกกันไปหมดแล้วหรือยังนะครับเพราะคนต่อแถวเนยคนเยอะนะครับผมเยอะมากเยอะจนแบบถอนหายใจต่อมาเป็นใครดีเป็นโอชิอีกคนหนึ่งนะครับผมแก้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปนะครับนี่รูปแก้วนะครับสวยมากนะครับรูปนี้แล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับก็คงไม่แคร์ที่ต้องไปติดโน้ตบุ๊กใน MacBook ผมต่อไปนะครับสติกเกอร์นะครับผมนะครับนี่สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์แก้วสติกเกอร์บ้านแก้วก็จะน่ารักอันนี้จะมี2สีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสติกเกอร์ตัวนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่ายังไงนะครับแล้วก็จะมีเข็มกลัด1อันนะครับผมที่ทางบ้านแก้วแจกกันต่อมาก็จะเป็น BNK บ้านน้องเคสนะครับบ้านน้องเคสก็จะมีพวงกุญแจนะครับที่มาแจกนะครับผมแล้วก็ทำโอเคเคสนะครับเป็นแบบน้ำบาบนะครับน่ารักน่ารักของน้องเคสนะครับแล้วก็มีพวงกุญแจพวงกุญแจก็จะมี3แบบ3สีนะครับผมให้จับฉลากกันนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีแบบนี้นะครับผมเนี่ยผมค่อนข้างได้เยอะเพราะว่าจับมือเคสเยอะมากนะครับผมแล้วก็จะมีรูปนะครับอันนี้รูปกระต่ายแพนด้าเลยครับเป็นรูปน้องเคสอริยบทต่างๆนะครับผมเป็นเด็กที่แสบแล้วก็เกรียนใช้ได้รูปทำลายน้องมากครับอันนี้น่ารักดีนะครับต่อไปก็เหมือนผมจะดูเหมือนจับค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ซ้ำๆจะเป็นส่วนใหญ่คนที่เชียร์โอชิหลักๆ3คนคือเจนิสแก้วเคสนะครับผมก็มีเปี่ยมอีกคนเพิ่มมาแล้วก็เนยนะครับเนยนี่ผมไปจับทุกครั้งครั้งละใบ2ใบเนี่ยไปจับปกตินะครับก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นของบ้านของเจนิสเนี่ยนะครับรูปเจนิสนะครับผมจะเยอะรูปน่ะสวยๆเยอะนะครับผมอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เจนิสนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาแจกกันตอนไหนพอดีเพื่อนผมเขาได้มา2อันแล้วเขาเอามาแบ่งผมอันนึงนะครับผมโอเคแล้วอีกอันนึงก็คือเป็นของปันสิกรนะนี่ของปันสิกรนะครับผมคืออันนี้คือเดินออกมาแล้วเขายื่นให้นะครับเขาบอกว่าจับมือปันนะคะอะไรเงี้ยผมก็โอเคจับมือปันก็รับมาตอนก่อนตอนไงดีตอนเสร็จรอบพิเศษรอบสุดท้ายของวันนี้นะครับตอนเดินกำลังจะกลับบ้านแล้วเขายื่นแจกอยู่พอดีโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหลังจากได้ดูความเกลือของผมไปเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปผมก็คงจะต้องทำธุระในเรื่องของการใส่ซองใส่อะไรต่างก็หวังว่าจะเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะครับส่วนผมจะเอาอะไรมาเปิดซองแกะกล่องดูอีกทีก็ค่อยว่ากันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ